ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าบนที่ดินของตนเองที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายโดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้10ล้านต้นทั่วประเทศนายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบกล้าไม้ให้ภาครัฐและเอกชนอาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเพื่อส่งต่อให้พนักงานในเครือร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมครั้งนี้กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ 1,000 ต้นเช่นต้นยางนาตะเคียนทองกฤษณาประดู่ป่าและต้นพยุงเพื่อแจกให้ประชาชนที่ร่วมงานรับกล้าไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือสถานที่ต่างๆตามที่เหมาะสมพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ปลูกต้นไม้ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ทั้งนี้ประชาชนทั่วประเทศสามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดีได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ